สวัสดีค่ะชื่อสุชานันท์อัจฉริยะสุชาค่ะปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Eminence International จำกัดค่ะบริษัท Eminence นะคะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่50ค่ะโดยเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะโดยปัจจุบันนะคะเราก็มีพันธมิตรทางการค้ามากกว่า25คู่ค้าทั่วโลกค่ะแล้วกลุ่มบริษัท Eminence ค่ะก็แบ่งออกเป็น5หน่วยธุรกิจด้วยกันได้แก่ Dental, Medical, Healthcare, Safety แล้วก็ Pharma ค่ะสำหรับจุดแข่งของ Eminence นะคะสำหรับโบเนี่ยคิดว่ามีด้วยกัน3ข้อหลักๆด้วยกันค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยค่ะคือเราเนี่ยพยายามสรรหานวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อมาช่วยผู้บริโภคนะคะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าตอบพยายามที่จะตอบโจทย์ตอบสนองลูกค้าให้ได้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วก็เรื่องของบริการหลังการขายเพราะว่าเรื่องของบริการหลังการขายเนี่ยเราสามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้าได้ในทุกๆหน่วยธุรกิจเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะเราเนี่ยพยายามขยายช่องทางการจำหน่ายเนี่ยที่ครอบคลุมทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะอย่างออฟไลน์เนี่ยคือเราก็มีตั้งแต่โรงพยาบาลนะคะคลินิกร้านขายยาห้างสรรพสินค้านะคะตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆค่ะแล้วก็ออนไลน์นะคะเราก็มีช่องทางของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ LINE Official Facebook แล้วเราก็ไปจอยกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada และอื่นๆค่ะปัจจุบันนะคะเราใช้ระบบ ERP มาทั้งหมด5ปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยนะคะที่เราใช้ระบบนี้ในการจัดการภายในค่ะว่าระบบนี้นะคะเป็นการเชื่อมโยงงานภายในทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันนะคะและเราสามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันแบบ real time ได้เลยค่ะระบบนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อระบบขายระบบคลังสินค้าแล้วก็บัญชีการเงินนะคะทุกภาคส่วนเนี่ยเชื่อมโยงงานกันนะคะแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นระบบที่ออนไลน์ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ไหนยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ work from home ได้จากระบบนี้ด้วยนะคะระบบนี้นะคะก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของงานรูทีนเลยทุกอย่างเนี่ยสามารถทำจบในระบบ ERP ได้เลยค่ะที่สำคัญเนี่ยระบบนี้นะคะก็จะมีระบบวิเคราะห์ด้วยคือเป็นระบบวิเคราะห์เนี่ยที่มาช่วยในระบบของซื้อขายคลังสินค้าและบัญชีการเงินทำให้เรามีการเห็น data ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นระบบซื้อตัวไหนนะที่ว่าเราควรจะเพิ่มสต็อกซื้อเยอะขึ้นไหมขายตัวไหนขายดีเรียกว่าเราเอาวิเคราะห์เนี่ยมาช่วยในการจัดการพัฒนางานเนี่ยเพื่อให้เรามีการปรับปรุงงานในทุกเดือนนะคะแล้วก็ให้งานมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะคือเราค่ะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยในการที่เราจะพัฒนาปรับปรุงงานนะคะบางทีเนี่ยเราต้องอาศัยคนภายนอกค่ะที่เขาเป็นกระจกสะท้อนเราเข้ามาว่าจุดไหนที่เราเป็นจุดที่เราควรจะปรับตรงนะหรือจริงๆแล้วจุดไหนที่เป็นจุดแข็งของเรานะที่เราจะได้ต่อยอดขึ้นไปค่ะเรียกว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมากๆที่จะได้เห็นมุมมองจากคนภายนอกซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้มากด้วยความรู้ความสามารถค่ะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะอย่างแรกเลยค่ะเราเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับพนักงานเราก่อนเลยเพราะว่าพนักงานเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของบริษัทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานเนี่ยเราดูแลกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่ในการทำงานเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยทั้งบุคคลภายนอกแล้วก็บุคคลภายในด้วยนะคะอันที่สองเนี่ยเราก็พยายามนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานขึ้นอย่างเช่นระบบออนไลน์เนี่ยเราใช้กันเรียกว่าแทบจะกันทุกวันเลยอะค่ะอย่างเช่นการประชุมออนไลน์นะคะทั้งกับเราเองภายในกับภายนอกด้วยนะคะแล้วก็พยายามนำอย่างเช่นการส่งเอกสารนะคะพยายามใช้เทคโนโลยีมาช่วยมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยก็พยายามจะสรรหาผลิตภัณฑ์นะคะหรือนวัตกรรมต่างๆเพื่อมาช่วยประคองสถานการณ์เนี่ยเพื่อให้เรื่องของความปลอดภัยของคนในสังคมไทยเนี่ยเรียกว่าเราก็พยายามจัดสรรแล้วก็สรรหานวัตกรรมมาช่วยในเรื่องนี้เลยถ้าอาจจะท่านด้วยสถานการณ์แบบนี้ค่ะอยากจะบอกก่อนว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกคนนะก็ได้รับผลกระทบในทุกธุรกิจเลยนะคะแต่กำลังใจนี่แหละในเวลานี้ค่ะน่าจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อยากจะเรียกว่าเป็นแรงผลักดันดีกว่าว่าถ้าคุณน่ะมีความคิดอะไรเนี่ยแล้วคุณยังรู้สึกคิดไม่กล้าทำอ่ะทำเถอะค่ะเพราะยังไงไอเดียค่ะก็ไม่เท่าไอดูแล้วก็ทุกวิกฤตอะค่ะโบก็เชื่อว่ามีโอกาสเสมอนะคะ